ของก็ไม่เคยได้ทะเลไม่เคยได้เลยโครงการไปลูกหวานทะเลบางเบิดนะฮะนี่ครับโอ้มันจะมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยคล้ายๆกับตัวผู้ตัวตัวตัวผู้หรือว่าตัวต่อมันจะมาใช้กินอาหารนะหรือเอาไปเลี้ยงลูกมันก็ไม่รู้อันนี้คือมีหลังหลังอยู่ไหนอันนี้ตายด้วยนะนะครับอันนี้คือปลาหวานนะฮะปลาหวานปลาหวานของคุณป้าป้าอะไรนะที่เขาทำบนทาป้าบนทาเนาะบนทานุ่มดีป้าบนทานะเป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดชุมพรนะฮะก็ทำกันแบบนี้นะฮะเป็นของชุมชนวังเบิดนะตำบลปักคลองบัตรูชุมพรนะครับหมู่ห้านี่ฮะหมู่ห้าอันนี้ทำแบบเป็นกิจกรรมทำประจำเลยเนาะไม่ได้ทำแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะถ้ามีปลาก็ทำนะทำมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนแรกนะเป็นขั้นตอนที่ทำมาเรื่อยๆอันนี้เป็นขั้นตอนที่เกือบจะสุดท้ายแล้วนะที่เอามาตากฮะอันนี้ตากไปแล้วแดดนึงเหรอบ้างเห็นรู้สึกหวานที่ใจที่ออกเมื่อวานนี้แดดไม่ออกคือฝนมันตกเขาก็เลยเก็บแค่พักเดียวแต่วันนี้แดดออกนะแต่วันนี้แดดออกดีแดดออกดีก็เลยเอามาพึ่งใหม่นะครับนี่ฮะพวกนี้มันจะพอเราหมักมาแล้วมันจะไม่เสียใช่ไหมลุงไม่เสียไม่เคยเสียเนาะใส่เค็มไปแล้วอ๋อใส่เค็มไปด้วยใส่หวานด้วยเค็มด้วยเนี่ยเราสังเกตดูจะมีข้าวขาวนี่คืองา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 ขาวงาขาวนะครับเพื่อเพิ่มให้มันอร่อยขึ้นเหรอเพิ่มความมันเหรอหรือให้ดูสวยงามเพิ่มอะไรก็ไม่รู้ความมันด้วยนะเพิ่มความสวยงามด้วยก็ทุกอย่างนะก็ทำให้ดูดีนะครับแล้วก็กินอร่อยด้วยอย่างนี้ครับผมสังเกตดูเนื้อมันจะสวยออกสีแดงนะเนื้อสวยงามออกแดงนะพอแห้งปั๊บจะแดงเลยครับโอ้เยอะมากนี่ดูถ่ายข้างล่างดูก่อนนี่ดูข้างล่างนะครับนี่ครับสวยงามคล้ายๆปลาหมึกหน้าตากแบบนี้ตากเป็นปลาหมึกแหละตากเหมือนกันเลยโดยใช้พลังงานธรรมชาติใช้แสงแดดนะฮะใช้แสงแดดนี่ไม่มีสารอะไรนู่ไอ้แมงผู้แล้วมันอยู่ข้างล่างมันใช้กินข้างล่างนี่ครับมันแอบมากินนะไอ้ตัวนั้นนะตัวต่อนะมีรังอ๋อตัวอ่อนโล่งต้องที่เอาลงกินได้นะได้อันนี้แดดนี่เราใช้ได้แล้วในการจัดวางนี่เขาจะไม่ให้ทับกันนะเพราะกระลกมันจะออกมาเป็นแถวอ๋อจะเป็นแถวนะครับลอกง่ายมันจะลอกง่ายนะอ๋อมันจะไม่ติดกันด้วยนะครับถ้าเกิดทับซ้อนกันเนี่ยจะแกะยากแล้วก็ตัวจะมันจะขาดจากกันแล้วทำให้เสียราคานะฮะต้องให้ออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยโอ้นี่ครับอันนี้นี่มันประมาณกี่โลครับที่ทำกันอยู่เนี่ยประมาณถลายลูกคนทำอยู่บ้านเนี่ยอ๋อคนทำอยู่บ้านนึงเนาะก็เข้าไปว่านี่ครับประมาณ20โลถึงว่า20โลนะปลา20โลสวยนะเป็นกิจกรรมนะของทางชุมชนนะที่ได้ทำให้คนในหมู่บ้านได้มีอาชีพแบบนี้นะก็สามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่เฉยๆนะบางทีบางคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะพอได้ปลามาก็เอามาให้คนสูงอายุในหมู่บ้านได้ทำได้แปรรูปแบบนี้เราให้ได้ขายให้กับคนที่ไปมาพวกรถทัวร์นะนักท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะที่บางเบิดจะมีรีสอร์ทอยู่หลายแห่งนะฮะเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะได้มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกคุณลุงคุณป้าทำนี่แหละครับซื้อไปกินมาจากชะอำเอามาจากชะอำหมออยู่เพชรอ๋อนะครับเพชรบุรีชะอำก็ปลาเยอะเหมือนกันแพงแพงใช่ไหมอยู่แถวไหนครับอยู่อำเภอชะอำเลยเนาะครับนี่ฮะนาค่ายพลำ6นี่ครับสวยงามมากฮะก็ถ่ายมาให้เพื่อนได้ดูนะครับ it is a fish นะครับอยู่นี่ผมก็อยู่นี่แหละครับนี่ครับจันทิมาใช่ไหมใช่ครับจันทิมารีสอร์ทครับสวยงามมากครับในภาพที่ผมถ่ายเนี่ยฮะให้เพื่อนๆได้น้ำลาย6นะฮะอันนี้วิธีการกินนี่คือเขาจะเอาไปย่างนะฮะหรือว่าทอดไฟอ่อนนะฮะไฟแรงไม่ได้นะเนี่ยไฟแรงไม่ได้นะครับขอบอกนะ
ไฟแรงปั๊บจะดำทันทีนะฮะดำแล้วก็หดต้องไฟอ่อนจริงแต่ถ้าคนเป็นงานนะเขาจะไปย่างนะย่างเตาฟืนเตาไฟเตาถ่านวะเนี่ยเตาถ่านเนี่ยครับแล้วก็ย่างไฟอ่อนๆให้มันห่างไฟไว้นะให้มันค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะออกมาสวยงามสีสันแล้วก็น่ากินนะครับปลาหวานบางเบิดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชาแนลครับสุดยอดครับไอ้เปิดยังอยู่นี่ไหมครับเนี่ย